อนงจะให้พี่ไปส่งที่ไหนคะบ้านพี่ไกลก็ได้ค่ะไหนอนงว่ามีธุระอนงเพิ่งนึกได้นะคะว่าเป็นพรุ่งนี้อ้าวไม่น่าเลยไม่งั้นพี่คงได้อยู่คุยกับคุณลุงอีกนานใครจะไปสนใจคุณรุ่งทำไมกันคะคนอะไรชอบทำหน้าอย่างกับปลาทูหน้างอคอเชิดเย่อหยิ่งถือตัวปานนั้นน่ะชิคงคิดว่าตัวเองเนี่ยเลิศหรูซะเต็มประดาคุณรุ่งคงรู้ว่าตัวมีดีมั้งมีดีก็ไม่ดีหรอกนักเรียนทุนจบจากเมืองฝรั่งสวยเก่งชาติกุลดีมีพร้อมทุกอย่างแล้วที่สำคัญพี่ชอบจังผู้หญิงที่ให้ผู้ชายวิ่งตามไม่ใช่ให้ผู้ชายวิ่งหนีแล้วเราอ่ะก็ไม่ได้ผ่านไปบ้านคุณรุ่งซะหน่อยแต่เราตั้งใจไปหาคุณรุ่งแล้วทำไมอนงถึงไปบอกคุณรุ่งอย่างนั้นล่ะคะอีกอย่างผลไม้พวกนั้นน่ะพี่ก็ตั้งใจซื้อไปฝากคุณรุ่งไม่ใช่อนงเอาไปฝากซะหน่อยก็อนงไม่อยากให้คุณรุ่งได้ใจนะสิคะผู้หญิงเราเนี่ยนะคะพอรู้ว่าผู้ชายวิ่งตามก็จะยิ่งวิ่งหนีโดยเฉพาะผู้หญิงที่อวดดีเย่อหยิ่งอย่างดารารุ่งดีพี่ชอบพี่ไกลพี่จะทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจคุณรุ่งให้ได้ไปขึ้นรถเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านความจริงเนี่ยคุณรัฐกับคุณน้อยเนี่ยไม่น่าจะต้องลำบากมาซื้อของเองเลยนะคะจริงด้วยค่ะถ้าอยากจะรับประทานอะไรนี่นะคะแค่บอกวิไลวิไลก็จะรีบจัดหามาให้เลยค่ะรัฐอยากมาเลือกซื้อของให้ถูกใจคุณรุ่งเธอนะคะตั้งแต่เธอกลับมาเรายังไม่ได้เลี้ยงต้อนรับเธอเลยอีกอย่างรัฐไม่อยากอยู่เจอหน้าคุณพ่อนะคะบ้านเราคนที่ไม่กลัวคุณพ่อก็เห็นแต่จะมีคุณรุ่งคนเดียวล่ะค่ะคุณท่านเนี่ยบอกว่าคุณรุ่งเธอไปเรียนเมืองฝรั่งมาหลายปีก็เลยได้วัฒนธรรมกล้าพูดกล้าทำกลับมานะคะน้อยเองก็อยากเป็นอย่างคุณรุ่งนะคะแต่เสียดายที่น้อยหัวไม่ดีไม่อย่างนั้นน้อยจะไปสอบชิงทุนเรียนต่อจะได้ไม่ต้องอยู่บ้านทนเห็นคุณพ่อกับนายจำนงอีออกเขาขอกันทั้งวันคุณรุ่งกลับมาแล้วเนี่ยจำนงคงไม่กล้าแล้วละมั้งคะไม่มีทางหรอกค่ะป้าพิงคนอย่างจำนงได้คืบเอาสอบน้อยรู้นะคะว่าจำตรงจะต้องสร้างเรื่องอีกแน่คุณชายไปไหนฉันถามว่าคุณชายไปไหนเชื่อตัวเองก็เป็นคนใช้เก่าในบ้านหลังนี้ยังจะมาทำหน้าเชิดคอตั้งสำนึกไว้บ้างว่าคุณท่านอยู่ในฐานะอะไรและฉันอยู่ในฐานะอะไรฐานะอะไรล่ะก็เมียคนโปรดของคุณชายน่ะสิเมียย่อมรู้ดีว่าผัวตัวเองอยู่ที่ไหนคงไม่ต้องมานั่งร้องแรกแหกปากเป็นลิงเป็นข้างอย่างนี้หรอกนะคอยดูเธออีกแกสักวันหนึ่งฉันจะเฉดหัวแกออกจากบ้านหลังนี้ให้ได้คุณรุ่งเธอนี่มันก็เก่งแต่กับคนไม่มีทางสู้เท่านั้นนะฉันก็เก่งหมดแหละไม่ว่าใครหน้าไหนเพราะฉันเป็นเมียคุณชายคงภูมิใจมากสินะใช่ภูมิใจถ้าอย่างนั้นน่ะฉันก็ขออวยพรให้เธอมีชีวิตอยู่กับความภูมิใจอันน่าโศกโครกเหมือนกับจิตใจต่ำๆของเธอเป็นนานๆก็แล้วกันขอบใจWe'll be right back.
จะเจ็บมากสินะจ๊ะแต่อย่าคิดเลยนะว่าฉันจะช่วยเธอถ้านอนรอคุณพ่ออยู่ตรงนี้ก็แล้วกันไม่มีคนรอดันคุณน้อยคุณนิดเปิดประตูให้พี่หน่อยสิคะใครก็ได้เปิดประตูให้พี่หน่อยคุณดันคุณน้อยคุณนิดคุณนิดเปิดประตูให้พี่หน่อยสิคะคุณนิดคุณนิดเปิดประตูให้พี่หน่อยค่ะคุณนิดค่ะค่ะค่ะมัวทำอะไรอยู่คะพี่เรียกตั้งนานไม่ได้ยินฮะคุณนิดทำไมเหงื่อแตกเชียร์ไม่สบายหรือตัวก็ไม่ร้อนนี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าค่ะเปล่าเปล่าแล้วทำไมทำท่าทางแปลกๆเปล่าค่ะอ่ะแล้วนี่คุณรัฐกับคุณน้อยหายไปไหนคะไปตลาดค่ะไปตลาดยังกับรู้ว่าบ้านเรากำลังจะมีข่าวดีถึงได้ไปตลาดซื้อของมาเตรียมฉลองกันคุณนิดนี่คุณนิดรู้หรือเปล่าคะว่าบ้านเราน่ะกำลังจะมีข่าวดีอากาศร้อนอบอ้าวอย่างนี้เนี่ยป้าว่าคุณรัฐกับคุณน้อยเนี่ยไปนั่งพักก่อนดีกว่าไหมคะเดี๋ยวป้ากับวิไลเนี่ยจะไปซื้อของเองค่ะดีเหมือนกันนะคะคุณรัฐคือน้อยร้อนนะคะน้อยว่าเราไปหาอะไรดื่มกันดีกว่านะคะก็ดีค่ะงั้นเดี๋ยวรัฐกับคุณน้อยไปนั่งรอที่ร้านค้านะคะป้าพริ้งค่ะนั่งด้วยคนสิจ๊ะน้องสาวไปกันนะคะพี่รัฐรีบไปไหนจ๊ะผมไม่รู้จักชื่อกันเลยไปไหนก็ได้ที่ไม่มีแกสองคนหลีกไปผู้หญิงก็สวยดิมานี่เฮ้ยไป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 ไอ้
ราสองคนนะคะแต่ว่าคุณคนนี้ก็มาช่วยเอาไว้คุณเจ็บมากไหมคะไม่เป็นไรครับป้าว่านะคะรีบพาไปโรงหมอก่อนดีกว่าค่ะคุณเขามาช่วยรัดเดี๋ยวรัดพาไปเองดีกว่าค่ะเอาอย่างนี้นะคะป้าพริ้งพาคุณน้อยกลับไปบ้านก่อนนะคะอุ๊ยคุณรัดคะจะดีเหรอคะให้น้อยไปด้วยดีกว่าป้าด้วยนะคะอย่าดีกว่าค่ะคืนเราหายไปกันหมดที่บ้านคงเป็นห่วงแย่นะคะป้าพริ้งพาคุณน้อยกลับไปก่อนทางนี้รัดจัดการเองนะคะเชื่อรัดนะคะก็ได้ค่ะแต่คุณรัดต้องรีบกลับบ้านนะคะค่ะไปคุณขอบคุณครับที่ช่วยคุณคะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรครับแต่ว่าคุณต้องมาเจ็บตัวเพราะฉันน่ะอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะคะถือว่าเป็นคำขอบคุณจากฉันโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงๆแต่ว่าไม่มีแต่ครับผมช่วยคุณด้วยใจจริงถือว่าเป็นเกียรติที่ได้รู้จักสุภาพสตรีที่งดงามมากกว่าคุณดารารัตค่ะเรียกรัตเฉยๆก็ได้นะคะครับคุณรัตยินดีที่ได้รู้จักครับผมประกรณ์ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันค่ะคุณประกรณ์ถ้าไม่รังเกียจเนี่ยผมขอไปส่งคุณรัตที่บ้านแล้วกันนะครับไม่ได้หรอกค่ะคุณยังเจ็บอยู่เลยอะแต่ว่าถ้าคุณนัดกลับไปแล้วโชคร้ายเนี่ยเจอพวกอันธพาลมารังแกอีกอะผมจะไม่ให้ภัยตัวเองเลยนะครับให้ผมไปส่งเถอะนะครับผมเป็นห่วงนะครับเกิดอะไรขึ้นวะสลวยวิ่งมาหน้าตาตื่นใช่จำนงค่ะฮะจำนงเป็นอะไรอ่ะจำนงหกล้มอ่ะหัวฟาดพื้นเลือดไหลเต็มไปหมดเลยค่ะฮะจำนงจำนงจำนงกันเป็นไงบ้างอ่ะจำนง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 ตาเลิกครับไปเรียกตาจุกนะผมให้เอารถออกเร็วเลยครับคุณพ่อจำนงนี่แกเดินภาษาอะไรวะถึงได้พลัดตกบันไดแบบนี้โถคุณพ่อคะจะเดินภาษาอะไรล่ะคะจำนงมันคงมีตาไว้มองคุณพ่อเพียงคนเดียวกระมังค่ะหรือไม่ก็ฟ้ามีตาเห็นสมควรจะต้องลงโทษคนเร็วๆที่กินบนเรือนขี้รถบนหลังคาอย่าดุแกไม่ได้มาช่วยอะไรนะแกหุบปากแกดีกว่าโอ้คุณพ่อคะทำไมรุ่งจะไม่ช่วยล่ะคะเมียคนโปรดของคุณพ่อทั้งทีรุ่งช่วยแน่ค่ะแต่ว่าช่วยสมหน้ามันนะคะนี่อย่าดุคุณแม่คะคุณแม่เรากลับเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะปล่อยให้คุณพ่อเขาอยู่กับเมียคนโปรดของเขาที่นี่แหละเผื่อถ้านางจำนงมันตายคุณพ่อจะได้ล่ำลามันได้ทันอย่าดุแกนี่มันเกินไปจริงๆฉันจะจัดการนะแกให้ดูนะคุณ
รุ่งคะคุณรุ่งแม้ว่าเมื่อกี้หนูพูดกับคุณชายอ่ะแรงไปนะคะแต่รุ่งว่ามันยังน้อยไปนะคะคุณแม่ถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณพ่อทำกับคุณแม่คุณรุ่งแม่ไม่อยากให้หนูเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะแต่คุณแม่คะลูกไม่อยากเห็นไอ้นังนั่นอยู่เป็นหนามทิ่มแทงหัวใจคุณแม่นี่คะคนอย่างมันจะตายไปซะได้ก็ดีเอ้าคุณน้อยป้าพริ้งมากันพอดีเลยรุ่งมีข่าวดีจะบอกแล้วคุณชายท่านว่าอย่างไรล่ะเจ้าคะจะว่าอย่างไรล่ะคะป้าพริ้งนอกจากรีบพาคนโปรดส่งโรงหมอแหมน่าเสียดายจังเลยนะคะถ้าน้อยอยู่เนี่ยน้อยจะรีบไปบอกตาจุกให้บอกคุณพ่อว่ารถเสียคุณน้อยแค่นี้จำนงเขาก็เจ็บจะแย่อยู่แล้วนะคะนอนแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นไม่รู้ตั้งกี่ชั่วโมงมาแล้วสมน้ำหน้าจริงค่ะสมน้ำหน้ากะลาหัวเจาะว่าแต่จำนงเดินอย่างไรล่ะคะถึงได้หกลงไปได้ก็คงเดินหน้าเชิดคอตั้งจนลืมดูตาม้าตาเรือมั้งคะคุณน้อยแต่นิดเห็นตอนที่จำนงตกบันไดคุณนิดเห็นว่าจำนงพลัดตกบันไดลงไปเองใช่ไหมคะใช่ไหมคะ